ค่ะวันนี้นะคะแอนจะทำการแต่งหน้าแบบอินเดียกันเพราะว่าวันนี้มีปาร์ตี้นะคะที่จะต้องไปแต่งหน้าแบบจะต้องแต่งตัวแบบอินเดียธีมเป็นแบบอินเดียเดี๋ยวลองดูว่าเวิร์กป่ะรองพื้นไปเด้อก็ใช้ของยิปแซงนะคะอันนี้เขียนง่ายคนคุ้นกดนะคะก็ดึงแอนใช้เบอร์ B20 ค่ะพอรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยแอนว่าเราก็ควรต้องคุชชั่นนิดนึงเพื่อให้มันแบบค่อนข้างเนียนขึ้นนะคะเพราะว่าอินเดียเขาเขาจะไม่ค่อยเข้มนะไอ้ก็เลยว่าใช้ง่ายสีที่อันใช้คือสีแบบไลท์นะคะสีไลท์มีขายแบบในซูเปอร์ทั่วไปสร้างกรอบหน้าสักเล็กน้อยนักดั้มวันนี้จ้าเป็นแบบอินเดียแบบอาหรับรอดูกันเสร็จแล้วนะคะลงแป้งวันนี้ใช้แป้งฝุ่นนะคะ The powder la powder ตัวนี้คือมันเป็นแบบรุ่นก่อนแล้วอะแต่ใช้ไม่หมดสักทีก็เลยไม่ได้แบบไดโซเหมือนเดิมเพื่อนคู่คลิปมินคู่ใจ60บาทแอนใช้สี Dark Brown นะคะวันก่อนเพิ่งไปซื้อมาเพิ่มอีกแท่งเพราะว่าใช้น้ำบ่อยจริงเขียนให้เป็นทรงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ไอแชโดว์สีดำอีกนิดนึงเพราะว่าอินเดียค่อนข้างจะคิ้วเข้มมากเข้มละคมค่อนข้างกลมๆแหลมอย่างนี้
งที่เขียนคิ้วนะคะแต่อายแชโดว์สีดำอะไรก็ได้ที่มีหรือว่าน้ำตาลค่อนข้างเข้มหน่อยใครที่ไม่ได้มีแบบว่า มาสคาร่าคิ้วที่ค่อนข้างสีเข้มก็ใช้มาสคาร่าขนตาได้เลยนะสีที่เข้มๆหน่อย
บ้าลึกเหมือนคนอินเดียวิ่งเขาออกมาให้เป็นแบบแหลมๆอ่ะเพื่อนๆตรงหางผสมดำไปนิดนึงน้ำตาลเข้มอ่อนๆใดๆสีโทนเดียวกันนะคะThank you.
จะใช้สีแบบทองๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เครื่องหัวเราจะค่อนข้างทองหรือจะใช้สีวันนี้นะคะไว้ตรงหัวตาใช้ผู้กันที่ค่อนข้างสูงและก็ลิ้นนะเจ๊แล้วผมลงได้อีกหนึ่งความทองอ่ะแล้วก็ลากมาถึงข้างบนเลยนะคะให้เขาค่อนข้างสีไปกันเดิมก็ได้ที่เราใช้สีน้ำตาลไปแล้วนะคะใช้สีทองที่เราไว้ตรงหัวตาเล่นมาตรงช่วงเกือบกลางสีทองมากพาเลทที่ใช้เป็นของคิมเบรสนะคะ Beauty and the Beast นะคะแต่นิดหน่อยก็ค่อนข้างติดสีพิกเมนต์คือแบบดีมากทีนี้ทาทับเราก็ค่อนข้างอาจจะต้องระวังมันจะเป็นปื้นก็ค่อยๆกดเอาแล้วกันนะคะพอลงสีทองไปปุ๊บไม่ธรรมดานะเนี่ยใส่สีแบบนูดทองเข้าไปผสมด้วยนะคะลุคนะคะเป็นอินไลเนอร์นะคะหัวเขาค่อนข้างเล็กเพราะว่าเขามีที่เหลาให้ตรงปลายด้วยเขียนอินไลเนอร์ไปเลยค่ะทั้งบนและล่างนะจ๊ะเริ่มเพราะคนอินเดียเขาชอบเขียนใต้ตาเข้มล่างมาถึงหัวตาเลยนะคะThank you.
ียนไปที่ชิดโคนขนตาให้มากๆเลยเขียนสร้างโครงก่อนที่เราจะลงอะไรเนื้อก็ค่อนข้างแหลมเริ่มค่ะเดี๋ยวเราจะวิงเขาออกมาเป็นแบบเป็นเหี่ยวๆนิดนึงนะแต่ว่าตามรูปปกติไปก่อนขนตาที่จะติดวันนี้เลือกเบอร์ที่หนาที่สุดไปเลยนะคะใช้ของอะไรอ่ะ Pretty Chic นะคะเบอร์03เนี่ยคู่แบบคุณพ่อฟูฟ่องแบบหนาๆเลยตัดก่อนจ้าแล้วก็ดัดขนตากันนะคะกลับมาแล้วก็ลองตัดให้ตัวนั้น
โอ้มจะใช้ยากตรงที่มันแบบต้องบีบออกมาแล้วก็กะเองติดค่ะติดให้ชิดโค้งขนตานิดนึงนะคะเรชเราต้องปังค่ะสปริงสาวอินเดียวันนี้นะคะต้องปัดแก้มด้วยปัดแก้มที่เราจะใช้กันในของนี้เลยละกัน Beauty and the Beast นะคะใช้สีแบบสองสีนี้ผสมกันเห็นไหมสองสีนี้ผสมกก็ใช้ไฮไลท์นะคะของ Beauty and Beast เหมือนกันในแคเป็นคอลเลคชันเดียวกันสีนั้นปังมากที่บอกเลยอยู่ไหนอะอยู่นี่กล่องเป็นแบบนี้สีที่อันใช้คือสีแชมเปญ02ไลท์นะคะกระจกให้ด้วยน่ารักมากได้แปรงเดิมได้นะคะปัดไปบนหนูแก้มอ๋อโหมีกระปิดกระปิดหน้าแก้มแล้วก็ใช้นิ้วเราเนี่ยนะคะถูเขานิดนึงแล้วก็มาโอ้โหดำพุ่งเลย
พราะวันนี้เราจะทาปากสีแดงกันนะคะเราต้องไปให้สุดค่ะคมนิดนึงนะคะเพราะว่าคนอินเดียเขาจะค่อนข้างเน้นแบบคมแบบไม่มีมาแบบระเรื่อใดๆนะเสร็จสิ้นค่ะการแต่งหน้าแบบอินเดียนะคะเดี๋ยวเราจะติดเครื่องหัวให้ดู1ชิ้นจะได้ดูมีความเป็นอินเตอร์เดียขึ้นมานิดนึงตึ๊ดI'm not afraid to die.
ราก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวว่าจะถ่ายรูปแบบคอมพลีทให้ดูนะคะใน IG นะคะฝากไปด้วยนี่ขอบคุณที่ติดตามนะคะ6คนทั่วจริงๆมีต่างหูมีสร้อยอีกแต่เราต้องอุบไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเขาจะแอบเห็นนะคะว่าเอ๊ะเราแต่งอะไรป้ายโอเคขอบคุณนะคะที่มาติดตามกันนะคะฝากแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวจะไปลงในแฟนเพจในเพจของตัวเองด้วยนะคะ